ณจุดคัดกรองพระแม่ธรณีมีประชาชนหลั่งไหลรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเสด็จออกณศรีหบัญชรในช่วงเย็นนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่เลื่อนการเปิดจุดคัดกรองเป็น10นาฬิกาจากเดิม12นาฬิกาทำให้บรรยากาศที่จุดคัดกรองศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผมถนนพระราชดำเนินในซึ่งเป็นจุดคัดกรองชั้นในใกล้บริเวณพื้นที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562หนาแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่ทยอยเดินทางมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเสด็จออกณศรีหบัญชรพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกองสุลต่างประเทศเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 16:30 นาทีค่ะโดยขณะนี้ท้ายแถวม้วนขดอยู่บนสะพานผ่านพิภพลีลาและบริเวณหน้าวัดปุรณสิริมัตยารามทำให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองต้องเลื่อนการเปิดจุดคัดกรองจากเดิม 12:00 นเพื่อรองรับประชาชนให้สามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนค่ะ